การฝึกผู้ไม่รู้ให้รู้ไม่จำเป็นต้องลงโทษเขี้ยนตีต้องสอนแบบไม่บังคับไม่เขี้ยนตีเพราะการเขี้ยนตีคือโทสะเหมือนการทำให้น้ำขุ่นจะไม่เห็นตัวปลาจิตไม่สงบก็ไม่เกิดปัญญาครูสามารถฝึกลิงได้ด้วยความรักและเมตตาแต่ละปีลิงจะติดสายตายมากเพราะเอาแต่งานไม่มีสวัสดิการให้สัตว์สอนแต่เก็บมะพร้าวอย่างเดียวแต่ถ้าติดมะพร้าวล่ะเคยช่วยเขาไหมแล้วช่วยได้ไหมเพราะเขาอยู่บนสูงอ๋อมีเหมือนกันเหรอครับไม่มีสิเพราะชีวิตเขาไม่เคยมีสายอยู่กับแม่ในป่าอิสระกระโดดโลดเต้นพอมีสายขึ้นเก็บมะพร้าวติดสายนี่แหละชะตากรรมมาถึงเขานี่เราต้องสอนให้รู้จักสายเป็นอันดับแรกกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดที่1เขาเดินตามเราวันแรกเขาไม่เดินตามหรอกแต่จูงบ่อยๆเหมือนฝึกจูงลูกสุนัขกันแหละครับมันเริ่มเดินตามใช้นานไหมครับก่อนจะเดินก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์2อาทิตย์นะครับจากที่ลากลากเล็กๆน้อยๆมันก็เดินตามครับนี่ไงเห็นไหมพอมันเดินตามเราดีเมื่อกี้รู้จักลูกมะพร้าวจันทร์มะพร้าวครับทีนี้ต้องรู้จักทางมะพร้าวโอ้เมื่อกี้ต้นจันทร์ลูกตอนนี้ต้องรู้ทางค่ะครับถ้าเขาไม่รู้จักตายอยู่บนต้นได้โหดูสิโอ้ติดอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นล่ะจากง่ายไปหายากทำสะพานโค้งให้มันลดจากง่ายไปหายากผู้นำต้องทำตัวอย่างโคตรรอดเราก็เลยไปก่อนเห็นไหมครับพอเขารอดอย่างนี้ได้ครั้งต่อไปเก่งครั้งต่อไปเห็นไหมเขาทำตามเลยเขาทำตามพอครั้งต่อไปครับพันเลยเขาจะต้องศึกษาอุปสรรคคือการศึกษาเขาต้องเรียนรู้เองไม่ได้แล้วกลับใหม่นี่เขาว่าเรียนรู้ด้วยการกระทำนี่ผ่านครับชีวิตเขาจะไม่ติดทางมะพร้าวแน่ไม่มีทางสิไม่มีตรงนี้นานไหมครับกว่าที่จะก็ทั้งหมดก็มันเงื่อนไขว่าเราทำสิ่งอื่นไปด้วยคือแต่ละช่วงแต่ละช่วงเราก็ทำไม่ใช่ทำแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทำอย่างเดียวครับเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยรวมๆกี่วันได้ครับครูครับก็ไม่เกินจาก1เดือน1เดือนนะฮะครับจากนั้นนะฮะกิ่งไม้ต่างๆโอ้สอนให้ครับโอ้รู้จักเขาตัวรอดแล้วครับนะเรียนเขารู้ด้วยอาจารย์นี่คือการสอนโดยวิธีการทำการทำครับนะครับทีนี้เมื่อกี้มือหมุนเท้าถีบยังแต่ปากกัดยังไม่ได้สอนนะนั้นสมัยก่อนเราใช้ฉีกให้เขาดูพาเขามานั่งใกล้ลูกกัดกัดทำทุกวันจนเขากัดจนเขากัดได้อ๋อบอกว่ากัดกัดแล้วเราก็ฉีกไปด้วยฉีกไปด้วยเขารู้ว่ากัดคือฉีกเขาจะรู้ว่าที่เราทำนี่คือกัดเห็นไหมเขาทำได้เอ้าแต่อันนี้อันนี้ช้ามากเพราะสอนให้ทำไม่ได้สอนให้คิดอ้าวทีนี้สอนให้คิด3นาทีลิงทำเป็นทำเป็นไงครับสอนให้ทำ3เดือนแล้วจะทำตามพี่สอนด้วยครับความคิดไม่ก้าวหน้าเพราะไม่ได้คิดอ้าวทีนี้สอนให้คิดเอามาพร่ามาผูกกันครับนี่แบบนี้จะเร็วมากเอาสายมาพันแล้วจูงเขาเดินครับเขาเดินสะดวกไหมโอ้มันจะไม่สะดวกแน่ไม่สะดวกมันต้องกัดเพราะมันกัดเราพูดทันทีกัดโอ้ใช้เร็วเลยมาเนี่ยมันเดินไม่สะดวกกัด
กัดกัดกัดลูกเอ้ากัดมันรู้ทันทีว่าที่มันทำนี่คือกัดอยากจับมือหมุนในรางมะพร้าวจนไม่ต้องจับจากนั่งหมุนยืนหมุนเพราะมะพร้าวสูงจากยืนหมุนกระโดดหมุนจากกระโดดหมุนกัดเห็นไหมครับได้ละมือหมุนครับเท้าถีบปากกัดพร้อมแล้วที่จะขึ้นต้นส่วนมะพร้าวรู้จักหมดแล้วนะท่านนั่งดูสังเกตได้เลยครับอย่าลืมเอาราวอันนี้มาอ๋อต้องมีมาก่อนด้วยนะต้องมีมาสิเพราะเขานั่งอยู่ในโน้น 3-4 เดือนแล้วนี่ครับเขาเรียกการศึกษาต่อเนื่องอืมถ้ามีครูมาเป็นเพื่อนด้วยยิ่งดีวันเปลี่ยนโรงเรียนน่ะโอ้สิจะได้อุ่นใจอบอุ่นครับโอ้นี่ล่ะหาที่เทียบไม่ได้ล่ะความอุ่นใจอ่ะเอ้าเอ้าลูกมาคนเป็นครูนะไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยอย่าเบื่อที่จะพูดอย่าเบื่อที่จะทำอย่าเบื่อที่จะคิดลูกนี่พอเห็นอันนี้เขาจะวิ่งขึ้นทันทีครับของคุ้นเคยลูกขึ้นครูสอนว่าอย่างไรเขาจะใช้อย่างนั้นครับมือหมุนปากกัดเพราะอุปกรณ์ในนี้สำหรับปากกัดอุปกรณ์ในโน้นสำหรับมือหมุนอันนี้ปากกัดได้เรื่อยๆแล้วก็ทำสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยครับสูงขึ้นไปเรื่อยคำจริงคือเขาเรียกลำดับขั้นของการเรียนรู้ขึ้นเอ้านี่ขยมไม่ลนเห็นไหมมันก็ต้องหาวิธีเมื่อขยมไม่ได้ทำอย่างไรกัดเอาลูกเอ้าเอ้าเห็นไหมก็ต้องกัดปากกัดตีนทีครับทีนี้ล่ะประเมินผลจุดนี้ล่ะให้ได้ 70% ครับประเมินผลนะ 70% ดูอย่างไร 70%ก็ดูความคล่องตัวของเขาพฤติกรรมที่เขาแสดงออกล่ะชัดไหมไม่เฉื่อยชาไม่เฉื่อยชากระชับกระเฉงกระชับกระเฉงชัดไหมครับถ้าชัดพาไปวัดผลเอาล่ะทีนี้ตอนนี้ไม่ผิดพลาดถ้าสีเขียวหล่นสอบตกกลับมาเรียนซ้ำๆขึ้นเอ้าเราได้แต่เชียร์อย่างเดียวครับถ้าสีเขียวหล่นก็เป็นเรื่องของมันเพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมของครูครับไปลูกเราก็ต้องรอด้วยจิตใจที่ว่าเรียกว่ากระวนกระวายล่ะโอ้เรียบร้อยเก่งมากโอ้สาวโลกเก่งมากเห็นไหมลูกลงโอ้อาจารย์เนี่ยพอมาถึงระดับปฐมสนุกมีแง่คิดอะไรเยอะอาจารย์บอกว่าสนุกตรงไหนที่อาจารย์มองบ้างครับคือเขาให้โจทย์ปัญหาแกสร้างโจทย์ปัญหาให้ลิงคิดพอขึ้นปฐมปุ๊บให้หัดคิดหัดแก้ปัญหาโอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยของเรานี่สอนคณิตศาสตร์กันไม่รู้สอนให้คิดแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือสอนให้จำหรือสอนให้ทำแบบฝึกหัดเฉยๆนะแต่นี่แกสอนให้มีโจทย์ปัญหาให้คิดแก้อย่างเช่นเชือกที่ล่ามเนี่ยติดเชือกเนี่ยโอ้โหเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากเลยอาจจะตายได้ตายได้เลยบนต้นไม้บนทางมะพร้าวบนยอดมะพร้าวเนี่ยแกบอกว่าสอนให้คิดบางที3นาทีพอคิดได้เนี่ยมันก็ทำได้ใช่แต่ถ้าสอนให้ทำอย่างเดียวเนี่ยบางทีคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นเนี่ยโอ้ตอนที่ทางมะพร้าวหัดให้ลิงคุ้นกับทางมะพร้าวแล้วก็ไอ้เชือกผูกคอเนี่ยที่ไปพันเนี่ยไปพันแล้วพอลิงลองอาจารย์สังเกตดูไหมครับลิงมีการหยุดด้วยพอรู้ว่าผิดแล้วมองดูสังเกตแล้วก็กลับทางใหม่ใช่ไม่ใช่เขารู้ด้วยว่าใช่หรือไม่ใช่ลองใหม่ลองผิดลองถูกแล้วครูก็ใจเย็นให้ลองจนในที่สุดลิงเนี่ยคิดได้แล้วขนาดมันจะพันกี่หลักก็แล้วแต่ลิงก็เดินแก้ไปเลยรู้วิธีแล้วอ่ะ
รู้วิธีแล้วอ่ะพอคิดเป็นแล้วพอรู้แล้วล่ะว่ามันต้องดูทางของเชือกจับได้แล้วอ่ะจับเคล็ดได้แล้วคิดเป็นแล้วคิดเป็นแล้วน่าสนใจมากแล้วที่บอกว่าเรียนด้วยการกระทำเมื่อกี้นี่มีใช่อันนี้เป็นไงครับที่เมื่อกี้นี่รู้สึกพูดกันเยอะว่าเนี่ยเรียนด้วยการกระทำเลยของลิงคือเขาให้ลิงลองแก้ปัญหาไงที่เห็นชัดๆในของปฐมเนี่ยคือลิงแก้ปัญหาเรื่องติดทางมะพร้าวติดสายเชือกเนี่ยนะแล้วก็พอให้ทำแล้วเนี่ยคือเขาก็จะปรับไปเรื่อยๆนะปรับความสูงใช่ไหมฮะครับตอนแรกก็มีการให้เก็บที่พื้นกระโดดเก็บแล้วก็ปีนขึ้นปรับความสูงก็คือเนี่ยลองให้ได้ทำในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในโจทย์ที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นการเรียนจากการลงมือทำแต่แกให้เงื่อนไขอ่ะแกสร้างเงื่อนไขตลอดเวลาที่ให้ทำเนี่ยแกไม่ได้ว่าให้ทำซ้ำๆซากๆนะสร้างเงื่อนไขที่ก้าวหน้าจากง่ายแต่ยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ใช่และสุดท้ายแกพูดถึงการประเมินผลวัดผลอันนี้น่าสนใจไหมครับน่าสนใจค่ะแกก็ให้สอบง่ายๆก่อนด้วยนะสอบไปเรียกว่าหาได้แน่นะแล้วก็ให้สอบจริงสอบจริงก็คือขึ้นต้นมะพร้าวจริงทีนี้แกก็พูดสำคัญมากเลยก็บอกว่าครูนี่มีหน้าที่รอดูเอาใจช่วยอย่างเดียวไม่มีอำนาจที่จะไปช่วยเขาในการที่จะทำเนี่ยสอบจริงเนี่ยรอดูอย่างเดียวผมจำได้ว่าแกบอกว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือไปเก็บลูกสีน้ำตาลใช่แต่ถ้าลิงจะไปเก็บสีเขียวตกลงมามันก็คงจะต้องเป็นเรื่องของลิงเป็นเรื่องของลิงเรามันก็สอบตกเราก็ไม่สามารถจะไปช่วยอะไรได้ก็คือเราต้องประเมินผลสำลิดโดยที่เราไม่ได้ไปทำให้แต่เขาเนี่ยจะต้องเขาทำเองเมื่อมันมีเป้าหมายอยู่ว่าเป็นอย่างไรเขาก็ต้องทำเขาเองใช่แกก็ตรงไปตรงมามากเลยแล้วแกก็บอกถ้าสอบตกก็เรียนซ้ำชั้นก็มาเรียนใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่คนเรานี่ไม่ได้สอบตกไม่ได้เสียใจนั่งบ้านโอ้จะได้เร็ว100ครั้ง200ใบอันนี้ทำ200แต่วิธีนับเราจะนับ1 2 2เท่ากับ4